ผู้ชมบางวันฝนตกแดดออกไม่มีเวลาจะทำอาหารสำอย่าง4อย่างเป็นอาหารจานเดียวก็เก๋นะคุณผู้ชมถ้าอยากทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสรับประทานเองก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะคุณผู้ชมนะแม้กระทั่งลูกชิ้นหมูคุณผู้ชมเราสามารถทำให้ลูกชิ้นหมูของเราเด้งแล้วก็อร่อยได้โดยไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะเป็นลูกชิ้นหมูเด้งแบบธรรมชาติไปดูเคล็ดลับกันครับเริ่มจากใส่เนื้อหมูบดลงในเครื่องปั่นตามด้วยมันหมูแป้งข้าวโพดและเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ปั่นจนเข้ากันเคล็ดลับการทำให้ลูกชิ้นเนื้อเนียนเด้งคือเติมน้ำแข็งบดลงไปแล้วปั่นต่อจนละเอียดจากนั้นนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีใส่น้ำลงในหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงพร้อมชั้นนึ่งตราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนนำลูกชิ้นที่เตรียมไว้ลงต้มใช้ไฟปานกลางต้มจนสุกตักขึ้นใส่ลงในภาชนะที่มีน้ำเย็นจัดแช่ไว้ประมาณ5นาทีเตรียมไว้เทน้ำซุปลงในหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงพร้อมชั้นนึ่งตราหัวมะลายวางชั้นนึ่งที่มีลูกชิ้นที่เตรียมไว้ตามด้วยถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ปิดฝานึ่งจนกระทั่งน้ำซุปเดือดถั่วงอกและเส้นใหญ่สุกแค่นี้ก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟแล้วล่ะครับหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงพร้อมชั้นนึ่งตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนสร้างสรรค์เมนูได้หลากหลายทำอาหารได้สะดวกและง่ายขึ้นติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ศรีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่Facebook ยิ่งสักฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ